พราะตอนที่พระองค์เกิดมาในพงศาวดารก็ระบุไว้ว่าเกิดมหัศจรรย์แผ่นดินไหวแต่ด้วยเหตุใดก็ดีค่ะจากคำบอกเล่าเรื่องความเงียนของผีเจ้าพระขวานคงจะเงียนหนักมากเล่นเอาชาววังเกิดความหวาดกลัวซึ่งหลังจากที่เจ้าพระขวานสิ้นพระชนไปแล้วก็เริ่มมีข้าไทยและเหล่าชาววังมักพบเจอเหตุการณ์ลี้ลับในยามวิกาลบางก็ลือกันว่าผีเจ้าพระขวานพระองค์ไม่ทรงไปไหนออกปรากฏตัวให้ได้เห็นบางก็ว่าไม่มีใครอยู่ที่ตำหนักเจ้าพระขวานนี้ได้เลยเพราะผีพระองค์เจ้าดุนักและเป็นตำนานลือกันไปทั้งพระนครถึงแม้จะยกพระตำหนักถวายให้วัดแล้วก็มีเสียงร่ำลือบอกต่อๆกันมาถึงยุคปัจจุบันถึงความเงียนในอดีตและแม้แต่พระเจ้าเสือเองที่ทำให้การเฉลยศึกให้การสรรเสริญว่าท่านมีความเก่งกล้าเรื่องวิชาอาคมในระดับหนึ่งก็ยังกลัวผีเจ้าพระขวัญได้